ชาวราศีกันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งราศีที่ผมมองว่ามีโชคดีเข้ามาเกี่ยวพันโดยที่ตัวเองอาจจะติดปัญหาเรื่องดวงเมืองบ้างแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครทำสายแลกเปลี่ยนนะหรือว่าเทรดทั้งหลายเนี่ยก็คือซื้อมาขายไปโดยเฉพาะอาชีพประกันในหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นเซลล์เนี่ยผมว่าปีหน้าแม้จะมีปัญหาเรื่องดวงเมืองแต่ว่าคนอยากใช้เงินในบางกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดจาดีๆเป็นทรัพย์เนี่ยมีวาจาเป็นทรัพย์ปฏิบัติดีก็จะทำให้อานิสงส์เนี่ยเพิ่มพูนในเรื่องของการงานการเงินนะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นราศีกันเนี่ยผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในปี65นะครับแต่คำว่าโดดเด่นที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นอะไรไม่ได้นะแต่ว่าพื้นฐานมันค่อนข้างดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ดีครับ